ขอให้พวกแบรนด์สปอนเซอร์ต่างๆอะค่ะช่วยเราหน่อยอันนี้คือจริงจังเพราะว่าที่นิวเคลียร์จดอะบางครั้งเราก็ไม่เข้าใจว่าไอ้ส่วนเนี้ยใช้อะไรก็เลยบอกรบกวนว่าติ๊กให้หน่อยว่าอะไรที่เราต้องหาแล้วอะไรที่พี่ช่วยเราหาได้บ้างอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าแบรนด์สินค้าเด็กต่างๆเขาช่วยเราได้เยอะมากจนตอนเนี้ยแทบจะไม่ต้องเตรียมอะไรจริงแต่ว่าคิดว่ามันอาจจะต้องขอคำแนะนำจากอย่างกุ๊บกิ๊บอย่างเงี้ยขอก็กุ๊บกิ๊บจะนัดวันศุกร์นี้พาไปเลือกซื้อของเราอาจจะได้ข้อมูลจากเขาว่าเขาเหมือนเขาก็เพิ่งเลี้ยงเด็กมาเงี้ยค่ะคุณคือเยอะมากเลยเนาะใช่ค่ะเพราะว่าทุกคนนึกภาพไม่ออกการที่หอมเป็นแม่คือตามหลักมันควรจะอุ้มท้องมา9เดือนอย่างที่บอกแล้วความเป็นแม่มันจะออกจริงๆหลายคนถามว่าทำไมต้องมารับเป็นแม่เอาจริงๆเขาคือหลานเราแหละแต่จังหวะการเกิดมาคือเขาเกิดมาในจังหวะที่พ่อกับแม่ไม่ได้พร้อมเพราะว่าเพิ่งคลอดลูกคนแรกไปแล้วก็คุณแม่ไปสิงคโปร์เพิ่งข้ามน้ำข้ามทะเลแบกมาเมืองไทยโดยที่ไม่ได้มีงานที่นี่ทำเข้าใจไหมคะคือเขาอยู่สิงคโปร์เขาเป็นอินทีเรียแต่พอแบบได้กับน้องเราน้องเราก็พาเขามาลำบากที่เมืองไทยเนี่ยค่ะก็คือเขาก็ยังไม่มีงานดีก็คือตอนนี้เปิดร้านสักคิ้วให้เขาปรากฏว่าสักคิ้วเนี่ยก็ไปได้ดีแต่คือมันเพิ่งเริ่มต้นมันไม่ได้เพียงพอสำหรับการเลี้ยงลูกถึง2คนแล้วเราอ่ะตัวเราอ่ะเราอยากมีลูกอยู่แล้วเราเคยขอให้เขาตั้งท้องให้เราแล้วครั้งนึงซึ่งตอนนั้นเขาบอกไม่เอาเพราะว่าเขาไม่ไหวจริงแต่พอมีปุ๊บเราเลยแบบว่าอันนี้เราขออย่าเอาเด็กออกเราเพราะว่าตามกฎหมายสิงคโปร์เขาให้เอาออกได้เมื่อคุณแม่ไม่พร้อมแล้วบังเอิญน้องเนี่ยเกิดมามีปัญหาด้วยตอนแรกเพราะว่าคุณแม่ไม่รู้ว่าเด็กตั้งครรภ์ใช่ไหมคะก็เลยเหมือนก็กินผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเราที่มันไปลดน้ำหนักทำให้กินน้อยพอกินน้อยเนี่ยร่างกายไม่มีอาหารไปเลี้ยงเด็กเพราะเด็กมันต้องกินเยอะกว่าปกติร่างกายก็เลยทำการขับเด็กออกโดยการที่มีเลือดไหลเขาก็เลยเข้าใจว่าอ๋อประจำเดือนมาแล้วคือมันเป็นความเข้าใจผิดปะปนกันไปหมดซึ่งโดยความพร้อมคุณหมอก็บอกไม่แน่ใจว่าเด็กคนนี้จะยังฝังตัวอยู่ไหมเราก็เลยบอกว่าเอางี้ถ้าน้องเขาจะเกิดจริงๆแล้วเขาสมบูรณ์จริงๆเนี่ยเราจะรับเองแต่ถ้าเกิดเขาเกิดมาโดยความแบบไม่พร้อมคือสภาพล่อแล่แล้วอะไรเงี้ยก็แล้วแต่คุณแม่ตัดสินใจเพราะในกฎหมายของสิงคโปร์คือเขาให้สามารถเอาน้องออกได้เราก็เลยรอมาเรื่อยๆจนมั่นใจคุณหมอมั่นใจแล้วว่าโอเคตอนนี้น้องปลอดภัยแล้วแล้วก็แข็งแรงดีเราก็เลยบอกเฮ้ยถ้างั้นปัญหาเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงเรารับเองในแง่ของการความพร้อมหอมเป็นแม่ในพฤติกรรมของหอมเป็นไฟเตอร์นะหอมเป็นนักสู้หอมรู้สึกว่าอะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราไม่เคยทำแต่หอมเชื่อว่าหอมจะทำได้แล้วหอมจะผ่านไปได้เพียงแต่ว่าลูกอาจจะไม่ได้พูดพร้อมแบบน้องอายิมายาอันนี้คือความคือเราดูโอปอเราดูทุกคนในการสอนลูกแล้วก็บอกแพทสอนลูกก็ดีมากเลยเพราะว่าลูกเราเป็นลูกชายอะไรอย่างเงี้ยเราพยายามดูทุกคนว่าเราต้องสอนลูกยังไงเพราะว่าเราเป็นคนพูดไม่พอเวลาพูดกับหลานเนี้ยซันก็จะตีว่าอย่าพูดคำนี้ไม่เหมาะกับเด็กอะไรอย่างเงี้ยดีออกห้ามพูดมันเขาเป็นเด็กอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบอ้าแล้วเราจะเป็นคุณแม่แบบไหนถ้าเป็นลูกเราจริงๆออกมาอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นน้องที่เรารู้มันมีความกังวลอะไรหอมกังวลเพราะว่าเขาเป็นลูกดาราเอาตรงถ้าไม่ใช่ลูกดาราเนี่ยหอมก็จะเลี้ยงแบบเหมือนที่พ่อแม่เราเลี้ยงอ่ะก็คือไม่ต้องสุภาพมากมายก็เป็นสไตล์แล้วแต่เมื่อลูกดาราปุ๊บเอาล่ะถ้าวันนี้เราจะเลี้ยงลูกแบบนี้ปุ๊บคนจะวุ่นวายกับเราเยอะมากไม่ได้ห้ามทำอย่างนู้นกับลูกห้ามทำอย่างนี้กับลูกฉะนั้นมันกลายเป็นว่าโอ้เลี้ยงลูกยังไงให้เป็นดารามั้งอะไรเงี้ยแล้วจะสร้างกรอบตัวเองยังไงจะบอกว่าทุกคนไม่ต้องมายุ่งกับลูกฉันมันเป็นไปไม่ได้เอาตรงๆมันเป็นไปไม่ได้แม้กระทั่งตัวเรายังไม่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้ 100% อะไรเงี้ยก็คิดว่าคงเป็นแบบอายิมายำลูกค้าเดี๋ยวแม่มารับเนาะตอนบ่าย2โมงอะไรอย่างเงี้ยอาจจะใช้วิธีแบบโอปอคือพูดเพาะแล้วใจเย็นถ้าอะไรไม่เข้าใจจะถามโอปอก่อนเลยเพราะเรารู้สึกว่าเขาเลี้ยงลูกแล้วลูกเข้าใจเขาดีอ่ะเพราะว่าหอมจะกลัวว่าถ้าวันหนึ่งลูกกีดแล้วจะทำยังไงเพราะท่านใส่ตัวเองก็คือกีดใส่กีดกลับแล้วอย่างในแง่เอกสารนี่นั่นมันเตรียมพร้อมไหมในแง่เอกสารก็ขอบยังไม่มีความรู้ว่าต้องยังไงเพราะว่าตอนนี้ลูกก็จะเป็นสัญชาติเขาเป็นลูกครึ่งอ่ะยังไม่รู้ว่าเอกสารจะต้องยังไงแต่ว่าทั้งหมดก็จะเป็นหน้าที่เราลูกก็จะเป็นชื่อเราอะไรเงี้ยค่ะแต่ไม่รู้ว่าต้องดำเนินการยังไงบ้างคุณสันถือว่าช่วยจะเป็นพ่ออีกคนนึงคุณสันไม่ใช่พ่อนะคะอันนี้ต้องหลายคนจะเข้าใจว่านี่คือป้าป้าสันอะไรเงี้ยเพราะว่าสุดท้ายเด็กอ่ะเขาเป็นหลานหอมนี่
คือภาระของเราแล้วซันเนี่ยอย่าว่าแต่ลูกเลยคือการแต่งงานซันก็ยังไม่ได้พร้อมฉะนั้นถ้าวันนี้บอกเธอไม่ต้องแต่งก็ได้แล้วมีลูกเลยผมว่ามันกดดันเกินไปแล้วเราก็ผลักภาระไปทางนั้นเกินไปคือเขาก็เหมือนเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของเราอะค่ะวันนี้หอมก็เหมือนรับผิดชอบหลานหอมแหละแต่ในฐานะลูกแต่ว่าซันก็จะมาช่วยเลี้ยงถูกไหมซันพูดว่าซันช่วยเลี้ยงแต่การเลี้ยงเด็กจริงๆอะหลายคนบอกหอมไม่ง่ายเลยจะมีผลต่อความสัมพันธ์ของเราหรือเปล่าหอมก็ไม่รู้เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นคือสิ่งที่หอมไม่รู้ซันถามว่าวันนี้น้องจะมาอยู่ยังไงเราจะมีชีวิตยังไงหอมยังหาคำตอบให้ไม่ได้แล้วหอมก็โอเคเราเรียนรู้ไปด้วยกันไหวคือไปต่อถ้าไม่ไหวมานั่งคุยกันอีกทีเราควรกระแสดราม่าจะมาลามมาไหมครับมันอาจจะแบบมีนี่ก็ดราม่าเรื่องลูกเรื่องเด็กเนี่ยหรอมันต้องมีใช่ไหมก็พูดตรงนี้เลยว่าอย่ามีเพราะตรงนี้ก็ยังหนักพอแล้วเหนื่อยพอแล้วที่สำคัญถ้าเกิดเราแต่งงานจริงๆอ่ะแล้วเราตั้งครรภ์ลูกของเราที่เราคลอดออกมาจริงๆอ่ะเราไม่น่าจะตั้งครรภ์ได้อะค่ะเพราะว่าไปเช็คกับคุณหมอคุณหมอบอกว่าไข่เหลือน้อยมากมีโอกาสที่จะตั้งครรภ์แบบน้อยมากซึ่งซันเองก็รู้เพราะว่าวันที่คุณหมอพูดก็ถามอยู่ว่าพูดต่อหน้าซันได้ไหมเราบอกพูดไปเลยอันนี้คือไปเช็คมาแล้วเช็คมาเรียบร้อยแล้วฉะนั้นแบบการมีลูกบุญธรรมคือเอาไว้ก่อนแฮปปี้แต่โอกาสของเราจริงๆมันมีเท่าไหร่โอกาสของเราต้องไปลุ้นกับไข่ที่เราเคยฝากไว้ซึ่งปกติเขาฝากกัน10-20ใบเนี่ยเขายังติดกันใบ2ใบเราเหลือแค่6ใบที่เหลือนะถ้าเกิดหอมจะไปผสมจริงของคุณแบบตะเวนไหว้พระทั่วประเทศก่อนอะไรเงี้ยของเด็กแต่ใจจริงที่หอมก็อยากมีอยากมีค่ะมีก็ได้ไม่รู้ดิหลังเด็กแล้วก็สถานะการเงินมีความพร้อมมากค่ะก็ให้ลูกเขาเกิดมาเพื่อธุรกิจด้วยค่ะช่วยเหลืออะไรอันนี้พูดเล่นหยุดอย่ามาดราม่านะพูดเล่นพูดเล่นคือทางเขาก็โอเคครับที่เราแบบว่าใครโอเคแบบไหนนะคะคือโอเคในแง่เขารู้ว่าจะมีเด็กเกิดขึ้นแต่สิ่งที่เขาไม่รู้คือภาระมันจะใหญ่มากแล้วหอมต้องอยู่กับเด็กตลอดเวลาไหมแล้วเขาล่ะคือมันเป็นคำถามที่หอมไม่มีคำตอบอะไรเลยเรายังไม่ได้ใช่สามีปัญญาใช่แล้วทีเนี้ยเราจะไปเรียนรู้ด้วยกันแล้วล่ะซึ่งคำตอบจะไปเราจะไปด้วยกันได้ไหมคืออนาคตละวันนั้นค่อยมาถามอีกทีว่าเรายังไหวกันอยู่ไหม